พลิกนรกเซต2เกือบหลับแต่กลับมาได้โคตรมันมหัศจรรย์สุดๆทีมวอลเลย์บอลชายไทยโคตรลุ้นบีบหัวใจชนิดที่ว่าหายใจไม่ทั่วท้องเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียคาบ้านยิ่งใหญ่แชมป์ซีวีลีก2สนามติดต่อกันชนะทุกนัดไม่มีพลาดแต่นัดนี้นัดสุดท้ายเจอเจ้าภาพบอกได้เลยว่ามันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่สำคัญหลังจบแมตช์เงียบกริบทั้งสนามทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับวอลเลย์บอลชายซีวีลีกนะครับแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเกมสุดท้ายครับไทยเจอกับเจ้าบ้านอินโดนะครับและต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหสนามแตกครับวันนี้ครับแฟนวอลเลย์บอลอินโดนี่เข้ามาให้กำลังใจแบบชนิดที่ว่าเยอะสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าแฟนเข้ามาเยอะแค่ไหนเราไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าความยอดเยี่ยมของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเรานี่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสุดยอดนะครับโอ้โหชนิดที่ว่าแต่ละคนนี่ลงมานี่มีของติดตัวกันมาทั้งนั้นแหละครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับอ่ะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาไล่เรียงกันนะครับว่าเกมมันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเฮนะครับเราเป็นแชมป์ครับทีมชาติไทยนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้โอ้โหสุดยอดสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับสำหรับในเซตแรกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าไทยเนี่ยเราแมมันเป็นทุกเกมเลยนะช่วงแรกมาเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยดีนะครับเรามาโดนแต้มแรกอีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นของเราก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับทั้งนภาเดชคิดอะไรไม่ออกบอกนภาเดชนะครับหรือว่าถ้าคิดออกนิดหน่อยก็บอกกฤษดาได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของอนุชิตวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าโอ้ลูกเสิร์ฟลูกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีเลยนะครับชัยวัฒน์ถ้าได้ขึ้นตบเป็นลงนะฮะถ้าชัยวัฒน์ขึ้นแล้วเชื่อมือเชื่อขนมกินได้เลยนะครับมีบุญญาฤทธิ์แล้วก็ทางด้านของอนุรักษ์นั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมแทบจะทุกคนเลยนะครับเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าช่วงแรกมันเสียไปก่อนนี่ครับก็เป็นทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยเขามาได้ดีนะในช่วงแรกเขาทิ้งเราห่างไปถึง3แต้มเลยนะ 4-1 นี่มีให้เห็นเลยนะครับตอนแรกผมว่าแบบโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะตบไปแล้วบล็อกได้นะขึ้นไปแล้วตีออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแต่หลังจากนั้นเราค่อยๆจูนเกมมานะครับเริ่มที่จะให้บอลนภาเดชช่วยตบให้หน่อยนะฮะและนภาเดชนี่เขาหูของแข็งจริงนะฮะเสิร์ฟดีด้วยนะในช่วงแรกนะมีอยู่ลูกหนึ่งเสิร์ฟไปนะครับเราก็ได้แต้มมาแล้วก็ขึ้นตบเราก็ได้แต้มต่อนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าอีกทีนึงในเสิร์ฟเสียออกไปนะครับแล้วเขาก็ขึ้นนำ6-4นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเกมเป็นของไทยแล้วครับพอประมาณสักแต้มที่6เนี่ยไทยมาแล้วชัยวัฒน์ขึ้นตบเฮี้ยงไม่พลาดครับชัยวัฒน์ขึ้นตบหูตั้งแต่เกมที่เจอกับฟิลิปปินส์แล้วนะชัยวัฒน์ทำได้ดีเลยนะครับเราตามมา5-6และอนุรักษ์ครับต้องบอกเลยครับว่าโดดตบได้แต้มบล็อกได้แต้มตามมาแล้วโอ้โห6-6ครับแหมภาพเก่ามาเลยครับโดนนำไปก่อนแล้วปาดได้นะครับแล้วเกมก็ยังสูสีกันไปนะครับยังอยู่ที่7-7แล้วก็เป็นทางด้านของนภาเดชนะครับที่ขึ้นแล้วสามารถที่จะทำแต้มได้ต่อเนื่องไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าพลาดเนี่ยนภาเดชจะพลาดเสิร์ฟนิดหน่อยนะครับตามถึง3แต้มตอนนี้กลายมาเป็น7-7แล้วมา8-8นะครับแล้วเขาเนี่ยเหมือนกับว่าทางอินโดนีเซียเหมือนจะกดดันไปเองอะครับไปเสียแต้มรัวๆเลยนะครับทำให้เราออกนำเป็น10-8แล้วขึ้นนำนะครับแล้วเราไปต่อเลย12-8ครับความยอดเยี่ยมของอนุรักษ์พันรำก็ยังทำได้ดีนะครับเสิร์ฟลงไปเสิร์ฟแบบตรงกลางคอร์ตเนี่ยนะครับแล้วผู้เล่นอินโดถอยเยอะพอถอยเยอะก็มีพื้นที่นะครับเหมือนกับไปกักกักกันด้วยนะครับแต่เขาก็พยายามจูนกลับมานะก็ไล่มาได้เป็น11-13ไทยยังนำอยู่นะครับแต่ว่าชัยวัฒน์อนุชิตมีจังหวะหนึ่งที่ผลักบอลลงไปก็ทำได้สวยเราก็ได้มาอีก1แต้มเล่นฉลาดนะครับหลังจากนั้นทางด้านของชัยวัฒน์อนุชิตนะครับก็ขึ้นบล็อกนะครับเป็นอนุชิตเนี่ยผลักบอลลงไปดีแล้วก็ขึ้นบล็อกได้ก็ทำแต้มได้ต่อเนื่องคือจังหวะเล่นหลากหลายมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเซตแรกเกมสนุกตื่นเต้นเร้าใจแต่พอเราขึ้น20-17แล้วผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าไทยปิดได้แน่นอนนะฮะและนภาเดชก็ตีทะลุบล็อกอีกคือไอ้ลูกขึ้นของนภาเดชเนี่ยเข้าใจเลยนะว่ามันรับแทบจะยากมากครับแทบจะรับไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ได้จริงๆครับเรามาขึ้นแท่นที่24-20
สุดท้ายนภาเดชโชนะฮะก็มาเป็น25-20นั่นเองนะครับเราปิดจ็อบนำ1-0เซตนั่นเองสำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับกลับมาต่อในเซตที่2นะครับต้องบอกเลยครับว่าเซตนี้เนี่ยเดือดยิ่งกว่าเดือดซะอีกนะครับทุกคนครับโอ้โหคือช่วงแรกเนี่ยมันก็สนุกสูสีกันดีครับแต่ว่ามันก็เป็นทางด้านของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่นำไปก่อนนะครับเรานำอยู่7-6นะครับสูสีมากและทุกคนก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับแต่พอมาช่วงกลางเซตปลายเซตเนี่ยนะครับมันเริ่มแล้วนะฮะมันเริ่มแล้วเรานำอยู่19-16เนี่ยครับแต่ตีไปตีมาครับอินโดนีเซียครับเขาได้เสิร์ฟแล้วเขาทำได้ดีด้วยนะแล้วเขาไล่มาครับเขาไล่มาจาก16-19เนี่ยเขาไล่มาเป็น18-19แล้วพอดูทรงแล้วเนี่ยได้เสียงเฮนะครับได้เสียงเฮตามมาเป็น18-20นะครับแฟนๆเชียร์เอ้าพอเฮหนักขึ้นแล้วคราวนี้หมายเลข3บอยเนี่ยครับของอินโดตบลงอีกคราวนี้กลับกลายเป็นว่ามันแต้มเท่าแล้วมันนำแล้วสิฮะคราวนี้พอเขานำเป็น21-20โค้ชปาร์คต้องขอเวลานอกแล้วครับมาคุยกันหน่อยแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกที่โค้ชปาร์คขอเวลานอกเนี่ยคำพูดแรกที่ออกมาเลยก็บอกว่าใจเย็นไม่ต้องกังวลเล่นไปอย่าเครียดนะฮะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบกระตุ้นก่อนกระตุ้นดาบแรกกระตุ้นไม่ค่อยได้ผลครับดาบแรกโดนไปอีก2นี่กลายเป็นว่าเสียนี่4 3 5แต้มติดเลยนะฮะกลายมาเป็น22-20เขานำแล้วไม่พอนะครับอนุรักษ์ก็ช่วยไม่ไหวครับตอนเนี้ยฮะกลายเป็น24-21คือจังหวะนั้นเนี่ยผมว่ามันสติแตกไปนิดนึงแต่ว่าโค้ชปาร์คบอกว่าไม่ได้โค้ชปาร์คต้องชมเลยครับว่าฉลาดจริงนะฮะเพราะว่าขอแบบเหมือนขอชาเลนจ์น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ฟาวนะครับแต่ขอถ่วงซะหน่อยนะฮะขอดึงเวลาเขาใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับแล้วทำได้คือตรงเนี้ยตรวจมาไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็เสียแต้มอยู่แล้วนะฮะแต่ขอดึงหน่อยหลังจากนั้นครับเปลี่ยนตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเทพนะครับโอ้โหเอาอมรเทพลงมาเทพสมชื่อเลยนะครับคือทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับตบติดบล็อกและเราเฝ้ารอครับเราแต้มเราตีตื้นขึ้นมาแล้วบอลมันออกพอออกแบบนี้แล้วลูกแรกเนี่ยเราก็ตามมาเรื่อยๆนะครับแล้วตามมาเป็น24-24จนเรามาได้ดีลฮะแล้วเราตบอมรเทพตบขึ้น3ทีตบ3ทีได้แต้มหมดเลยนะครับเราขึ้นแท่นแล้วสุดท้ายครับเขาตบออกเองโอ้โหแบบดราม่าโคตรจะดราม่านะครับจากโดนนำ3แต้มในช่วงปลายเซตเรากลับมาพลิกแซงเขาตีออกแล้วชนะเก็บเซตที่2ไปได้อย่างสุดยอดแห่งความมันแล้วครับดุ่มไทยกำลังใจมาเต็มจริงๆกันตอนนี้แต่กลับมาต่อในเซตที่3นะครับต้องบอกว่าเซตนี้เนี่ยสู้กันมาเรื่อยๆจนท้ายเซตเลยแล้วกันนะครับมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับทุกท่านฮะเพราะว่าเราเนี่ยหน้าที่จะแหมเราหน้าที่จะปิดเกมไปได้แล้วก็ให้มันจบๆไปเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้อะครับถึงแม้ว่าเราจะไล่จี้ไล่ตามมาแค่ไหนก็ตามนะครับทางฝั่งของอินโดเขาก็ขอเวลานอกบ้างเหมือนกันนะฮะเวลาเราไล่จี้มาเขาก็เกมเขาก็โอเคนะจนกระทั่งเขาไปนำ24-21ไงเราจะมาพลิกนรกทั้ง2-3เกมติดมันก็เหนื่อยไงนะครับสุดท้ายเขาเอาชนะเราไปได้นะครับ25-22เพราะฉะนั้นตามมา1-2เซตแล้วนะครับลุ้นละคันนี้บีบหัวใจจริงๆอะฮะและมาต่อในเซตสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าโอ้โหใจจะหายใจจะคว่ำละครับคือมันลุ้นเหลือเกินนะครับสำหรับวอลเลย์บอลในนัดชิงนัดนี้นัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะว่าจากจังหวะที่เราโดนนำไปค่อนข้างพอสมควรนะตั้งแต่ต้นเซตจนถึงกลางเซตเนี่ยนะครับ10-12นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงกลางเซตเนี่ยก็มีถูกทิ้งไปพอสมควรหลังจากนั้นครับไทยเริ่มกลับมาได้ต้องบอกว่าอนุรักษ์ร่างทองครับโอ้โหคือทำยังไงก็ดีทำอะไรก็ดีหลายต่อหลายช็อตเลยนะครับคือวันนี้เนี่ยต้องยกให้แกเลยนะแกทำได้ดีนะครับและจังหวะตบไปทัดบล็อกเขาออกนี้ก็มีนะครับอมรเทพก็ดีนะครับเขาตบมาเนี่ยไทยกล้าตบมาติดบล็อกเรานะฮะแล้วก็ลงด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยได้แต้มแล้วเราก็ขึ้นนำนะครับ23-22ในช่วงท้ายด้วยนะครับและเราก็มาได้อีกแต้มหนึ่งนะครับเขาตีออกเองครับเป็น24-22ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าโมเมนตัมตรงนี้มันสำคัญสุดๆไปเลยนะครับถึงแม้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะไล่ตามเรากลับมานะครับลุ้นเหมือนกันนะครับ23-24เป็นอะไรที่บีบหัวใจกันแทบจะทุกเซตเลยนะครับและทางอินโดนีเซียครับมาได้นะครับ
แต้มสำคัญเป็น24-24โอ้โหโหลุ้นเหลือเกินครับตอนนี้ฮะแต่สุดท้ายแล้วนะครับต้องยอมรับครับเรายังมีทั้งกิตสดานะครับที่หวดลงไปและอนุรักษ์ก็ยอดเยี่ยมครับเราเป็นแชมป์ครับแชมป์แบบชนิดที่ว่าโอ้โหไม่รู้จะมาหายใจทันตอนไหนเนี่ยครับลุ้นสุดๆไปเลยครับเอ้ายังไงขอเสียงปรบมือและกดไลค์กดแชร์ให้กับหนุ่มไทยกันหน่อยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนแบบสะใจเงียบกริบระกับทั้งสนามวันนี้สวัสดีครับ